สพท.รุดช่วยเหลือนักเรียนเหตุแทงกันย้ำโรงเรียนดูแลความปลอดภัยทุกมิติวันที่30พฤษภาคม2566นายอัมพรทินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการกพท.เปิดเผยถึงกรณีที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเกิดการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายและเสียชีวิต1รายเมื่อวันที่29พฤษภาคมนั้นหลังจากได้รับรายงานสถานการณ์ดังกล่าวตนได้สั่งการให้ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสปสพท.นำโดยนายตรินก้านดอกไม้ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสปสพท.และนายเดชาห้องแสงเจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองและช่วยเหลือลงพื้นที่จอศรีสะเกษเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วโดยประสานกับสำนักอำนวยการสพท.ในเรื่องเงินกองทุนช่วยเหลือของสพท.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรโดยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิตเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูในเบื้องต้นพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและเน้นย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกแห่งเป็นพิเศษนายอัมพรกล่าวต่อว่าสำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บสพท.ได้มอบหมายให้ทีมศูนย์ความปลอดภัยสพท.รวมถึงสพม.ศรีสะเกษยโสธรดำเนินการติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือในทุกมิติทั้งการติดตามอาการบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดและวางแผนจัดการเรียนการสอนชดเชยหลังจากรักษาตัวหายแล้วส่วนการดูแลช่วยเหลือในระยะยาวได้ให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่เข้าไปให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายทั้งนี้หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วจะมีการถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือเหตุดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยบริหารจัดการตามมาตรการ3ป.ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากที่สุดและไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีกเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในการที่เด็กจะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปธัญญาอาสยามเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนทุ่งรักใหม่ไม่เผื่อใจพร้อมเจ็บธัญญาอาสยามเตือนภัยหลังโดนมิจฉาชีพหลอกขายทุเรียนฟุ้งรักหวานฉ่ำแฟนใหม่หนุ่มนักธุรกิจลาวทุ่มทั้งใจให้เต็มร้อยไม่เผื่อใจพร้อมรับถ้าต้องเจ็บอีกจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งและนักแสดงสาวธัญญาอาสยามเจอร้านทุเรียนออนไลน์หลอกหลังโอนเงินซื้อไปแล้วเป็นพันแต่กลับพบว่าเป็นเพจปลอมและบล็อกเฟซบุ๊กหนีไปล่าสุดธัญญาที่มาร่วมงานบวงสรวงละครเรื่องมวยสดิ้งหมัดซิ่งสายฟ้าทางช่อง8ซึ่งเธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์และอยากเตือนภัยให้กับใครหลายคนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยธัญญาเผยว่าเป็นความอยากกินทุเรียนค่ะแล้ววันนั้นแม่กำลังจะกลับมากรุงเทพจากต่างจังหวัดเราก็เลยรู้สึกว่าอยากกินทุเรียนทองคำจังเลยเราเห็นในอินเทอร์เน็ตน่ากินก็เลยอยากให้แม่กลับมาและได้กินเราก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแต่ด้วยความที่เราดูกดไลค์กดแชร์และมันมีรีวิวนะคะแต่เราสะเพร่าและหน้ามืดตามัวอยากกินจริงๆเราก็เลยอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจและเลือกสั่งแบบ VVIP เลยพรีเมียมแบบทองคำสุดๆสั่งไปเลย 2-4 กิโลนี่แหละเป็นมูลค่า 4,000 กว่าบาท
ตอนนั้นหนูสั่งตอนเที่ยงแล้วเขาบอกว่าจะมาส่งบ่ายสามหนูก็เลยนอนกลางวันรอเลยค่ะตื่นอีกทีบ่ายสามครึ่งทุเรียนก็ยังไม่มาส่งหนูก็เลยทักไปบอกเขาว่าของยังไม่มาส่งนะคะหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้มาดูข้อความหนูมาดูอีกทีเกือบสี่โมงมันขึ้นว่าข้อความไม่สามารถส่งได้เราคิดว่าน่าจะโดนหลอกแล้วแหละความรู้สึกแรกเป็นยังไงโทษตัวเองโมโหตัวเองว่าทำไมไม่ดูก่อนเลยให้เพื่อนเข้าไปดูว่าเพจปลอมหรือเปล่าเพื่อนก็เลยทักเขาไปบอกว่าเดี๋ยวจะโพสต์ประจานนะหลังจากนั้นเพื่อนก็โดนบล็อกอีกทีเบอร์ติดต่อเขาก็ไม่มีแต่ว่าเลขบัญชีเขาชัดเจนมากซึ่งตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะไปแจ้งความแต่ก็ขี้เกียจตามเรื่องอีกเลยต้องยกมือสาธุถือว่าเราทำบุญแต่ว่าคนที่ทำแบบนี้เขาจะได้รับกรรมที่เขาทำเองการหากินแบบนี้เป็นอะไรที่แบบมากเลยนะไม่ได้เสียดายเงินนะแต่เสียความรู้สึกกับตัวเราเองเพราะเราตั้งใจจะทำเพื่อแม่ด้วยอยากให้แม่ได้กินแล้วมันเสียใจเพราะมันทำร้ายคนหิวถือว่ายกมือท่วมหัวสาธุขอให้เงินนี้เป็นเงินทำบุญทำทานไปบางคนอาจจะสาปแช่งแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการทำทานเราก็จะสบายใจด้วยตอนนั้นแฟนเราก็อยู่ด้วยเขาก็ปลอบใจเขาก็ให้เงินมา 4,000 แล้วให้เราไปซื้อใหม่สุดท้ายเราก็ได้กินเพราะว่าไปสั่งเพจจริงในฐานะผู้เสียหายอยากฝากถึงอะไรเพจที่ตั้งใจจะมาหลอกเราเรามองว่ามันเป็นการหากินไม่ถูกต้องถ้าคนเขามีเงินอยู่แค่นี้และเขาอยากกินจริงๆแต่ถ้าเขาโอนเงินไปหมดแล้วเขาจะเสียใจแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่เราล่ะก็อยากให้เขาไปทำมาหากินที่มันสุจริตดีกว่าหรือไปขายทุเรียนจริงๆก็ได้ถ้ามีคนไปแจ้งความและอยากจะให้เราออกมาช่วยเรื่องนี้เราจะยินดีไหมก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่าที่หนูโพสต์ประกาศไปก็อยากจะเตือนภัยกับทุกคนเพราะมันไม่ใช่แค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวคนที่แคปมาคือหลายยี่ห้อเลยที่มิจฉาชีพทุเรียนระบาดมากอยากบอกเพื่อนทุกคนว่าเราต้องหิวแบบมีสติและกินแบบมีสติถามถึงหวานใจช่วงนี้สวีทมากก็หวานอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้โพสต์โซเชียลอะไรซึ่งเราก็เป็นคนพาเขาทำคอนเทนต์ซึ่งตอนนี้เขาก็พยายามปรับตัวเข้าหาเราด้วยการที่เราทำธุรกิจสกินแคร์ไฟเบอร์พอเขาได้มาช่วยทำเขาก็ช่วยเราทุกอย่างเลยจริงๆเขามีแววด้านนี้ไหมมีเลยค่ะขายของเก่งมากพอเรามาทำงานเขาก็ไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเขาเอาใจเก่งขนาดไหนก็เอาใจเก่งค่ะเพราะเขาไม่อยากให้เราเครียดเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนเครียดง่ายพอเห็นเราเป็นคนน้อยใจง่ายเขาก็จะประคบประหงมหวานสม่ำเสมอใช่ไหมก็เป็นคนหวานสม่ำเสมอค่ะช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องดูต่อไปยาวๆหลายคนมองว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าถ้าจะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นก็น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ดูกันไปยาวๆอยู่ในช่วง 3-6 เดือนค่ะเราก็ไม่เถียงเพราะมันอยู่ในช่วงแรกๆอยู่แล้วเราก็ต้องดูต่อไปในอนาคตว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้เขาดีเขาน่ารักอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ให้ใจเขาแบบเต็ม100ความเชื่อใจความไว้ใจและเราก็ต้องให้ใจเต็มที่กับทุกคนที่เข้ามาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราจะเอารักครั้งเก่ามาผสมกับรักครั้งใหม่แล้วเรามาระแวงกับรักครั้งใหม่มันก็ไม่ใช่คือมันคนละคนกันและความรักแต่ละครั้งมันก็แตกต่างกันเราต้องให้โอกาสคนใหม่ๆที่เขาเข้ามาได้ทำเต็มที่เผื่อใจกับความสัมพันธ์กับรักครั้งนี้ไหมไม่เผื่อค่ะทุ่มให้เต็มที่ถ้าจะเจ็บอีกครั้งก็ไม่เป็นไรถือว่าเราทำเต็มที่แล้วและเราก็ไม่รู้ว่าอีก 7-8 เดือนข้างหน้าเราอาจจะไม่หวานเหมือนเดิมแต่ความรักมันก็ยังเหมือนเดิมและความซื่อสัตย์หนูก็ยังเหมือนเดิมเพราะหนูจะเน้นเรื่องความซื่อสัตย์อยู่แล้วกับความรักค่ะ